เขาคือหนึ่งในเจ็ดเทพโจรสลัดบาโซโลมิวผู้มักฉายาจอมป่าเถื่อนสวัสดีครับผมวันนี้iToy Studio ผมจะเสนอโมเดลวันพีซคุมะครับผมโมเดลตัวนี้นะครับผมเป็นงานแท้นะครับผมของบันเพสโตนะครับผมก็อยู่ในซีรีส์นะครับเจ็ดเทพโจรสลัดนะครับผมฐานหกเหลี่ยมนะครับผมตัวนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ทำความสะอาดเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็คือเอาออกมาแล้วก็มารีวิวให้ดูเลยนะครับผมตัวคุมะตัวนี้นะครับผมก็นะครับเป็นนะครับผมงานแท้นะครับผมแต่ว่าเป็นมือสองนะครับผมไม่มีกล่องนะครับผมก็นะครับไม่หักไม่กาวครับตัวนี้นะครับผมฐานก็อยู่ครบนะครับผมก็นะครับร่องรอยก็อาจจะยังไม่ได้ทำความสะอาดนะครับผมก็หัวนะครับผมแล้วก็ตัวส่วนประกอบต่างๆเนี่ยไม่สามารถถอดออกได้นะครับผมนะครับก็คือแบบมือหนึ่งมันก็ถอดไม่ได้เนาะอันนี้ก็นะครับตัวมือสองก็คือมันก็จะมีแค่ตัวนี้นะครับผมมีแค่ฐานกับตัวที่เป็นลำตัวนะครับผมก็เดี๋ยวนะครับผมอันเนี้ยเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับผมรายละเอียดใกล้ๆนะครับผมก็ตัวนี้ตัวใหญ่เลยครับผมขนาดสูงประมาณ18เซนติเมตรนะครับผมตัวนี้นะครับก็นี่ครับผมรายละเอียดนะครับผมก็มีร่องรอยบ้างนะครับผมก็นะครับผมถ้าใครนะครับผมเรียกอะไรล่ะซีเรียสนะครับผมร่องรอยนะครับผมก็อาจจะขออภัยนะครับผมเพราะว่าอันนี้เป็นงานมือสองเนาะอันนี้ก็คือให้ดูก่อนนะครับว่าร่องรอยต่างๆนะครับผมว่ารับได้ไหมนะครับผมตัวนี้นะครับผมสำหรับงานแท้ตัวนี้นะครับเนี่ยครับตัวฐานของเหลี่ยมก็จะเขียนว่าวันพีซนะครับนะครับตัวเป่าวันพีซนะครับซึ่งนะครับตัว DX ตัวนี้นะครับผมมันก็ปกติแล้วที่เราเห็นนะครับบางตัวก็จะเป็นฐานนะครับผมวงรีตัวนี้นะครับคุมะนี่ตัวนี้ถือหนังสือไบเบิลอยู่นะครับผมนะครับก็นะครับนี่ครับเขียนว่าไบเบิลนะครับผมสำหรับหมีคุมะตัวนี้ที่เรียกว่าหมีเพราะว่าต้นแบบของตัวคุมะนะครับก็คือมาจากหมีนะครับผมก็จะเห็นเลยครับว่าหมวกเขาเนี่ยนะครับตรงหัวเนี่ยครับจะมีหูออกโผล่มาเหมือนหมีเลยนะครับผมก็หมีนะครับผมก็คือก็โคตรเท่เลยนะครับผมนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าตัวคุมะตัวนี้นะครับผมหมายถึงบทบาทในเนื้อเรื่องนะครับผมก็นะครับต้องบอกว่าเป็นผู้มีพระคุณสำหรับกลุ่มหมวกฟางเลยนะครับผมเพราะว่าครั้งหนึ่งนะครับผมเขาได้ช่วยนะครับผมให้กลุ่มหมวกฟางนะครับผมหลุดรอดจากการจับกุมนะครับผมของทหารเรือไปได้นะครับผมนะครับเพราะว่าเขานะครับเป็นอดีตคนสนิทกับพ่อของลูฟี่นะครับผมก็อาจจะมีสปอยนิดหน่อยเนาะก็เนื้อเรื่องก็นานมาแล้วนะครับผมนะครับก็เขาก็มีความสามารถนะครับผมมาจากผลปีศาจนะครับผมที่สามารถผลักนะครับผมแล้วก็แบบคล้ายๆกับวาร์ปนะครับผมให้สิ่งของนะครับหรือสิ่งมีชีวิตเนี่ยนะครับไปอยู่ในที่หนึ่งก็ได้นะครับผมอันนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆนะครับผมชุดของเขาก็จะใส่ชุดอย่างนี้เลยนะครับผมชุดเก่งตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งนะครับก็นะครับเนี่ยครับผมก็เป็นเสื้อตัวใหญ่เลยนะครับนี่นะครับซึ่งนะฮะสวยมากเลยนะครับผมก็ขอบคุณสำหรับการรับชมวันนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ